ไม่มีคำว่าโป๊ไปมีแต่คำว่าโป๊ดีค่ะนางดวงดาวอยู่กันฉันออกรถไม่ได้โอ๊ยแม่จะไปตามมิลลี่ออฟสตาร์สเทปนี้เหรอมาดูไม่ชมสิ่งแม่บัดนี้นะคะเป็นเวลากลางค่ำกลางคืนแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงสู้อยู่เรากำลังจะไปลองชุดนะคะซึ่งเราก็ได้เตรียมรองเท้าไป1ถุงใหญ่แบบนี้เดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูนะคะบวกกับว่าหน้าฉันสวยตรงนี้ถ่ายตรงนี้ก่อนวันนี้เราไม่ได้ไปวัดตัวคือก่อนหน้านี้เราไปวัดตัวมาแล้วแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแต่วันนี้ชุดของเราก็คือออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างคือแบบพร้อมกลับบ้านเลยไหมหรือยังไงเดี๋ยวเราไปดูน้องพร้อมๆกันถึงแล้วค่ะร้านนะคะที่เรามาลองชุดนั่นก็คือนี่ฟอร์ฟันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองข้างในแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะจ๊ะเข้ามาเลยยังไงคะฟิตติ้งชุดวันนี้ไม่มีคำว่าโป๊ไปมีแต่คำว่าโป๊ดีค่ะแก่ละนาวเลยวันนี้แก่ทั้งนมแก่ทั้งความยาวแก่ทั้งไซส์ใส่ไปหาคุณพี่เออสับนะรู้จักกันมาแจ๊กกี้จ้าตอนนี้นะคะปัญหาก็คือว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใส่รองเท้าอะไรคู่กับชุดนี้ดีก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันที่เราไปถ่ายรองข้ามกำแพงเราก็จะขนกันไปให้หมดได้แล้วค่ะแล้วก็วางให้อลังการแล้วก็ค่อยไปตัดสินตอนนั้นเมื่อหน้าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ฉันถึงเวิร์กพอยต์แล้วฉันอยู่ในรถฉันออกไม่ได้เพราะว่าบีและพี่โอ๊บและนาดาวแก๊งนาดาวอยู่เต็มรถฉันไปหมดฉันรู้สึกถึงประโยชน์ของการติดฟิล์มดำก็วันนี้แหละและที่สำคัญมากกว่านั้นคือฉันจะต้องสวอปและฉันจะสวอปยังไงให้คนไม่เห็นโอ้เขาให้ฉันย้ายที่จอดรถมาจอดข้างๆที่สวอปเอาล่ะเขาน่าจะอยากคุยกับฉันA few moments later. Oh, แสบจมูกไปหมดพระเจ้าเอาล่ะทีนี้ฉันต้องใช้สมาธิในการถอยรถแป๊บนึงแฟนคลับรอไปก่อนนะเธอเห็นนั่นไหมนั่นผู้จัดการฉันไงคุณลูกก๊อฟน่ะที่เดินไปเดินมาไม่สามารถมาที่รถฉันได้เพราะกลัวคนรู้ว่าฉันคือใครโอ้ฉันสงสารผู้จัดการฉันเหลือเกินจอร์จผลออกแล้วฉันปลอดภัยเขาให้หน้ากากฉันมาใส่แต่ฉันใส่หน้ากากก่อนหน้ากากเคลียร์โอเคฉันดูสวยแจ็คกี้จ้าชื่อแจ็คกี้จ้ารู้จักกันมาแจ็คกี้จ้าส่งต่อให้พิมสันค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือใครนะคะฉันเองแจ็คกี้ชมรีคนสวยเลยพี่แจ็คกี้ใส่หน้ากากค่ะพี่เขาก็สวยเออก็เหมือนปกติเพราะปกติก็เหมือนใส่ดีกว่าเหน็ดเหนื่อยไหมคะวันนี้โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วจะจอดรถพี่ยาไม่ฉันไปจอดที่พนักงานไม่ใช่พี่ปิดสนาแล้วพี่ผู้ชายคนนึงเดินมาที่รถฉันเขาจะผิดว่าเป็นรถตัวเองเอาหมูปิ้งวางบนหลังคารถฉันแล้วนั่งกินแบบแล้วปั่นฉันก็ตกใจฉันก็มานั่งกินในตรงนี้สักพักพี่เขาก็เปิดประตูรถแล้วก็ทำไมเปิดไม่ได้ก็ไม่ใช่รถคุณเขาก็เลยมาดูทุ่งชัยเห็นรอยขี้นกรถฉันไม่รู้คุณมีขี้นกนี่หว่านะก็เลยรีบไปเห็นว่ารถตัวเองอ่ะอันเดียวกันคือยี่ห้อเดียวกันจอดอยู่แถวนึงคือฉันก็ไม่เคยมาที่นี่ใช่ไหมล่ะฉันก็แบบว่าพี่กอล์ฟยังไงฉันจอดถูกที่หรือเปล่าสรุปพี่กอล์ฟก็บอกว่าฉันอ่ะจอดผิดฉันก็ต้องวนใหม่พอวนเสร็จความวุ่นวายก็เริ่มเกิดขึ้นหอมมากนาดงนาดาวอยู่กันฉันออกรถไม่ได้โอ๊ยรอดูคลิปนั้นค่ะทุกคนรอคลิปนั้นฉันก็รีบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยแต่มันจะมีความคล็อกคล็อกคาซองคาแซกแล้วฉันสงสารพี่กอล์ฟมากเดินวนรถฉันแต่ไม่สามารถเข้ามาที่รถฉันได้เพราะกลัวเดินวนคุณคนจะได้ลงไปรถเลี้ยวซ้ายใช่ใช่ใช่มันทะเบียน128แล้วเป็นรถจอดป่ะสภาพมันดูไม่ง่ายเลยอ่ะแล้วจะเองก็ไปพบเองหรือเปล่าไม่ใช่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะหนูก็เป็นคนเป็นหลักเลยหนูก็เป็นคนเป็นหลักเลือกหนูอยู่ในโน้ตแสบหนูจะไปบินว้ายจะไปบินทำไมดีหนูจะอยู่ในรถจ้าพิมพ์ดำด้วยใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนจะพักแม่หนูจะไปตามจะไปบินนะจะต้องให้เกียรติชุดแม่ฉันก่อนนี่เอ็กซ์แอนสเลย์ค่ะเดี๋ยวจะวางแผนเร็วๆนี้แต่งตัวพร้อมขี้ถกสะดวกเอ็กซ์แอนสเลย์นะคะฝากด้วยค่ะเดี๋ยวจะขายเร็วๆนี้เป็นชุดถกสะดวกลุกนั่งสบายกิจกรรมเช้านี้เป็นอะไรคะกิจกรรมเช้านี้เป็นส่วนของการแกะโปรดักค่ะพร้อมใช้ก็คงมีคนอุ่นนะคะเขาทำให้ฉันได้มาอยู่ตรงนี้ที่นี่วันนี้อุ้ยน่าสดมากแท้ๆรู้จักกันมาแจ็คกี้จ้าแม่โทรมาครับ
อะไรเนี่ยแม่เป็นคนมีชื่อเสียงขอโทษไม่ใช่ดาราแต่ถ้าคนเจอหน้ากูก็โป๊ะอ่ะจากกีตาร์ชื่อจากกีตาร์รู้จักกันมาจากกีตาร์ลูกจุดไฟกระช็อตถ้าช็อตนี่นะคะดูไว้นะคนเดียวนะคะไม่ห่านนะคะคนเดียวพี่ไม่มีใครเห็นสวัสดีค่ะไม่มีใครเห็นสวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะทำใจกำลังนึกถึงเรื่องบทเพลงต่างๆเตรียมตัวมาเยอะไหมคะวันนี้เยอะมากฉันฝึกร้องประมาณ 700,000 รอบแต่หัวใจไม่เคยได้ตอบว่าที่เรามีกันเมื่อก่อนคือฉันรักเธออยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ซึ่งเนี่ยในคลิปเนี้ยก็เป็นหนูหน้าสดอะไปครึ่งหนึ่งแล้วนะแจ๊กกี้จ้าแจ๊กกี้จ้าปวดหูไหมแจ๊กกี้จ้าชอบมะม่วงจ้าเป็นคนเชียงใหม่จ้ากุ๊กกุ๊กยังไงจ๊ะรู้จักกันแล้วนะวางกลยุทธ์กับพี่ก๊อฟอยู่ค่ะว่าทำไมจะกี้ดูโดดเด่นอย่างใครก็เดี๋ยวคอยดูนะครับว่ากลยุทธ์จะเป็นอะไรตอนซ้อมไม่รู้เท่าไหร่ตอนจริงเดี๋ยวมันเต็มที่เพราะว่าเรามีตัวแม่มาแล้วนะเคยมาแล้วนะใครยังไม่เคยดูกลับไปดูย้อนหลังด้วยนะครับปวดหูไหมแจ๊กกี้จ๊ะชอบมะม่วงจ๊ะข้อสอบวันนี้ข้อสอบมาในลุคอะไรวันนี้นะคะพี่ป้อมพี่นิดนะคะรังสรรค์หน้าของเราน่าจะเป็นฟิลยังไงแม่ลบจุดเด่นเน้นปมด้อยซึ่งอันนี้ออกมาคือมันจะมีความเป็นสายฟอร์มคิมคาร์ดิเชียนไหมแม่เป็นคิมคาร์ดิเชียนนิดก็อินสปิเรชันมาจากนั้นเพราะว่าชุดมันเป็นชุดลาเท็กซ์สีฟ้าอะไรเงี้ยรัดรูปแล้วก็เลยต้องแต่งเป็นโทนนู้ดแต่ว่าคราวนี้มันขึ้นเวทีก็เลยขอมีน้ำหนักไว้นิดนึงพอดีว่าขึ้นไฟโป๊บมันจะพอดีเวลาพูดใกล้ๆมันก็จะฉ่ำๆนิดนี้แต่พอขึ้นไฟโป๊บเหมือนไม่ได้แต่งอะไรเลยพอดีทุกอย่างคือความพอดีพอดีเป๊ะรู้จักกันมาแจ๊กกี้จ้าจะตอนนี้ขึ้นใช่ไหมวันนี้จังเดือนมาเธอต้องซื้อผ้าใหม่แล้วชุดรับขนาดนี้ต้องใส่ไงคะแบบซอดหนูต้องสั่งซื้อชอบมะม่วงจ้าเป็นคนเชียงใหม่จ้ากุ๊กกุ๊กพี่แจ๊กกี้คิดว่าวันนี้คนหน้ากำแพงจะรู้ไหมว่าเราคือใครไม่รู้ฉันไม่รู้เลยว่าพี่โอบอ่ะจะจำฉันได้ไหมแต่ฉันน่ะก็พยายามจะทำทุกวิธีทางให้พี่โอบรู้จักฉันโดยการลงไอจีของตัวเองแล้วก็เขียนว่าชื่อแจ็คกี้ค่ะพยายามบังคับให้ผู้จัดการของตัวเองบวกถึงผู้จัดการของพี่โอบให้ลงรูปฉันเพื่อเป็นการแบบว่าลิจีพี่โอบอ่ะเห็นฉันผ่านตาผ่านไอจีเฟซบุ๊กอะไรบ้างชื่อพี่โอบไม่ดูขอบคุณมากให้ผู้จัดการมาแล้วมาส่งยาป่ะมาส่งยาส่งยาของถึงมือแล้วนะคะรู้จักกันมาเป็นนางงามแล้วดูตัวใหญ่อ่ะเป็นนางงามยากเลยอ่ะนางเอกช่องสามที่เป็นนางงามนางเอกช่องสามที่เป็นนางงามใกล้มากปวดหูไหมแจ๊กกี้หนึ่งสองสามไม่รู้หัวใจไม่เคยมีบอกโอเคแจ๊กกี้จ้าชื่อแจ๊กกี้จ้านักร้องใครอ่ะรู้จักกันมาใจเปิดทางหัวใจไม่เคยได้ตอบที่เรามีกันเมื่อก่อนห่วงยางตรงนี้ตอมตอมบวมบวมห่วงยางอยู่ตรงนี้อ่ะบีบปิ้นบีบคือออกทีวีไม่ได้จ้ะเป็นหมออ่ะโอ้ยเป็นนักร้องใช่ระดับดีกว่าจริงเหรอพูดเลยระดับดีกว่าพี่เอาจริงป่ะเวลามายืนตรงนี้มันเหมือนวิ้งไปหมดเลยยังไงจ๊ะรู้จักกันแล้วนะแต่มีอีกชื่อนึงที่ยังไม่ได้ถูกเมนชั่นถึงคุณแจ็คกี้แจ็คกี้จ้าหัวใจไม่เคยได้ตอบว่าที่
แบบใหม่แบบเพาะมีเล่นออสตาร์เทปนี้เหรอเป็นยังไงบ้างพี่แจ็คกี้ได้ร้องกับพี่โอ๊คอุ้ยฉันดีใจเธอโอ๊คนี่เลดี้แจ็คกี้ช่องเลนี่ม้องสวัสดีครับคุณอย่าลืมระยะด้วยนะคะระยะด้วยนะคะพี่โอ๊ครู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากครับเขาบอกว่าไปคุยมาเลยเพื่อที่จะได้มาร้องเพลงโอ๊คแบบดีใจมากเพราะว่าคือรู้แหละว่าดีเทลของการแต่ว่ามาออกรายการนี้มันมีดีเทลอะไรที่มันค่อนข้างแบบว่าเออลึกซึ้งแล้วต้องมีแบบคอนดิชั่นอะไรบางอย่างเขาก็แบบว่าเออยอมออกรายการด้วยดีใจมากครับเส้นเสียงของพี่โอ๊คคือดีมากเหมือนแบบอัญมณีที่เจรนัยมาโอ้โหเกิดฟ้าอยากให้ทุกคนได้ดูอย่าลืมดูกันด้วยนะเทปนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนมีแขกรับเชิญที่สุดพิเศษแน่นอนใช่ยังช็อกเลยตอนเปิดมาอุ้ยตอนแรกเราคุยกันอยู่แล้วว่าถ้าเป็นบ้านนี้ทั้งหมดจะทำยังไงนี่ก็บอกว่าไม่น่าหรอกเพิ่งแต่งหน้าเสร็จไปเองไม่น่าจะใช่คนเดียวกันแล้วพี่ป้องบอกว่าเดี๋ยวไปกินอาหารเยอรมันก่อนฉันก็โอ้โหสักพักตอนมาเติมหน้าฉันบอกเนี่ยหวานเจี๊ยบไม่ให้กล้าดูสิหลอกซ้อนหลอกเขาไปอีกงงแล้วพี่เลดี้แจ็คกี้โดนสับขาหลอกไหมคนนี้สับสิวันนี้เรารู้สึกว่าแบบเราแบบดูไม่ชงเปิดมาเป็นพี่แจ็คกี้ปุ๊บดูสิไงมาที่สุดที่สุดของเขาวันนี้ไม่ใช่แค่แจ็คกี้ใหม่อย่างเดียวดูชุดเขาก่อนคุณตึ้งเปรี้ยก็คือก้าวขาแรงไม่ได้ชุดขาหนูงดกินปิ้งย่างมา3อาทิตย์แล้วหนูกินอาหารนกมา2วันแต่ผลลัพธ์ก็คือเสียมากโอ้เรียบมากรู้สึกยังไงบ้างเปิดมาเห็นพี่แจ็คกี้รู้สึกว่าเทปนี้คุณรอดละเพราะว่ามีเพื่อนมีเพื่อนมอมอยเป็นคนคุยเก่งมากแค่แล้วพอถ้าคนรู้จักกันก็ขึ้นได้ดีเลยอ่ะเปิดมาอันที่3แม่คือกรี๊ดมากวันนี้บอกเลยนะเซอร์ไพรส์มากฉันอยากจะให้แบบตั้งชื่อคลิปว่ารวมบ้านดาวว่าพี่แซมมาแต่งหน้าอยู่ห้องข้างกันฉันงงสรุปคือฉันต้องเป็นคนเลิศหรอกนะเราเปิดมาเป็นแบบแม่ชมเป็นยังไงบ้างจินตนาการหน้าของตัวเองตอนนั้นไม่ออกว่าฉันทำหน้ายังไงตอนที่ฉันน่ะได้ยินเสียงแม่ชมฉันรู้เลยว่าเป็นแม่ชมฉันคุยกับพี่แซมอยู่เลยฉันหันไปพร้อมกันแล้วก็ทุกคนพูดพร้อมกันว่าเสียงแม่แม่ทำอะไรอยู่คะเก็บรองเท้าจากพี่วันนี้นางเหนื่อยไปทำงานทำการแสดงเยอะสาวนางเพราะว่าตอนนี้แค่พี่ก็ไปทำงานให้ไปรับปันที่งานแล้วก็ที่ยอดไปรับที่ถอดหอบังที่งานปีหนึ่งเฮ้ยไม่ต้องร้องร้องทำไมดีใจที่แบบไม่ได้รังเกียจเราเลยอย่างเงี้ยนึกออกมาคือแบบรู้ไม่รู้ว่าเป็นเราแต่ก็แบบอยากให้โอกาสให้จากพี่ได้ไปคู่กับพี่โอ๊คเลยเนี่ยพูดเลยตอนนี้ก่อนจากลากันไปเราก็ต้องมีคนที่ต้องขอบคุณเยอะแยะเต็มไปหมดที่ทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นนะอย่างแรกคือแจ็คกี้ก็ต้องขอบคุณต้นสังกัดของแจ็คกี้เองก็คือช่อง3ที่แบบว่าอุตส่าห์ให้แจ็คกี้มาในวันนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีบาดามฟินแจ็คกี้ก็คงจะมาไม่ได้อีกเพราะว่าคือจะบอกว่าการที่แจ็คกี้มาวันนี้มันใช้ระยะเวลาในการขอมันใช้แบบพลังงานผู้จัดการมันใช้ทุกอย่างเยอะมากจริงๆเพราะเราต้องขอเป็นเวลานานรวมถึงว่าเราต้องใช้หลายๆอย่างในการแบบทำให้มันเกิดวันนี้ขึ้นรวมถึงมาดามฟินที่แจ็คกี้พูดไปก็คือเหมือนเป็นสะพานบุญน่ะที่ทำให้แจ็คกี้ได้มาที่เวิร์กพอยต์ค่ะในครั้งนี้รวมถึงนาดาวแจ็คกี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าพี่ที่นาดาวรวมถึงผู้จัดการแจ็คกี้ทุกคนก็พยายามทำให้แบบพี่โอบรู้จักเรามากขึ้นไม่อยากให้พี่โอบแบบเวลาแบบเปิดหน้าเรามาคือเราก็กังวลเรากลัวว่าเปิดมาแล้วจะไม่รู้จักเราอีกเลยใช่ปะแต่พอเปิดมาแล้วแบบพอพูดชื่อเราเราก็ถือว่าเฮ้ยเขารู้จักเราอ่ะคุณแจ็คกี้ทั้งหมดเป็นองค์กรที่แจ็คกี้อยากจะขอบคุณทั้งหมดแต่หนึ่งคนที่แจ็คกี้ต้องแบบขอบคุณเพราะถ้าไม่มีคนนี้นะทุกองค์กรจะไม่ได้มารวมตัวนี่ก็คือตัวประสานงานนั่นตัวดีก็คือพี่ก๊อฟพี่หวานพี่แอมพี่จบพี่ยอดทุกคนที่คอยเป็นคนประสานงานรวมทั้งองค์กรมาอยู่หนึ่งเดียวทำให้แจ็คกี้มีวันนี้ได้ขอบคุณมากๆและอยากจะให้ทุกคนได้ดูลองข้ามกำแพงเทปนี้จริงๆมันเป็นแบบสามัคคีชุมนุมคือทีมเราดีมากๆบ้านดาวจงเจริญบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอารมณ์จะขึ้นลงนิดนึงเป็นไบโพล่านิดนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ